So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 438มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 438วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบรท์วินในคอน Shooting Star Asia Tour in Ho Chi Minh City เวียดนามค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชื่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะและแล้ววันนี้ก็ถึงวันที่4หนุ่มจะต้องขึ้นคอนเอเชียทัวร์ที่เวียดนามกันแล้วล่ะค่ะทุกคนก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะตั้งแต่รู้ว่าพิธีกรของงานนี้คือนิกกี้แฟนบอยของน้องวินดิฉันก็คือตั้งตารอ งานนี้อย่างใจจดใจจ่อเลยล่ะค่ะทุกคนเพราะมันจะเป็นการเจอกันของตำนานโครสกับโครสเตอร์นั่นเองค่ะคือถ้าใครตามน้องทั้งคู่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆจะต้องรู้จักตำนานนี้เป็นอย่างดีสำหรับใครที่มาไม่ทันในช่วงนั้นพี่ชมจะขอเล่าให้ฟังสักหน่อยแล้วกันนะคะคือตอนนั้นนิกกี้ได้ใส่เสื้อแบรนด์ของน้องวินแล้วถ่ายรูปลงที่ IG ของตัวเองพร้อมกับใส่แคปชั่นว่า Cross ที่แปลว่าใกล้คือเขาเป็นแฟนบอยของน้องพอได้ใส่เสื้อแบรนด์ของน้องเขาคงจะรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับน้องมากขึ้นเหมือนกับแฟนคลับอย่างเรานั่นแหละค่ะทุกคนค่ะพอเขาช่วยโปรโมทแบรนด์ให้กับน้องวินน้องวินเองก็ได้ไปกดไลค์รูปให้กับเขาด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนหวงคนนึงเขาโพสต์รูปนี้ลงที่ IG ของตัวเองและใส่แคปชั่นว่า Crosser ที่แปลว่าใกล้กว่าค่ะทุกคนคือคนพี่ทั้งขิงทั้งแสดงความเป็นเจ้าของน้องหนักมากในตอนนั้นแล้วในเมื่อวันนี้พวกเขาจะได้เจอกันมันจะต้องมีคนออกอาการหวงเบอร์แรงอย่างแน่นอนค่ะทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในงานกันเลยดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีโมเมนต์อะไรฟินๆบ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะค่ะงานวันนี้ก็เปิดตัวด้วยเพลงรวมเหมือนกับคอนที่ผ่านมาเลยล่ะค่ะทุกคนจังหวะเปิดตัวมา4หนุ่มก็คือหล่ออลังการสมกับฉายา4จตุรเทพเมืองไทยจริงๆแล้วตอนที่เดินลงมาตรงเวทีเขาก็มีส่งสายตาให้กันและยิ้มให้กันเป็น1กลุ่มด้วยคะคุณขาโอ้ยไม่รู้ว่ายิ้มอะไรกันนะเจ้าเด็ก2คนนี้แต่ยิ้มอะไรจะหวานเกินพี่น้องขนาดนั้นก็ยิ้มกลุ้มกลิ่มเหมือนรู้และเข้าใจกันอยู่2คนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะค่ะตอนที่พวกเขามานั่งเก้าอี้กันเพื่อเตรียมพูดคุยสัมภาษณ์นั้นทุกคนดูความซิงกันของ2คนนี้สิคะนั่งปุ๊บยกขาข้างเดียวกันปั๊บแม้แต่การยกตัวขึ้นแล้วนั่งลงใหม่ยังเหมือนกันและพร้อมกันไปอีกคือทำพร้อมกันทั้งๆที่ไม่ได้หันมองกันเลยด้วยซ้ำตายความซิงกันนี้ของพวกเขามันช่างน่าทึ่งจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงที่น้องๆพูดคุยทักทายกับแฟนคลับชาวเวียดนามกันสักหน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงคะแฟนคลับบอกว่าเบทาวิน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 Okay. Very easy. Very easy. Câu đầu tiên rất dễ là câu đầu tiên rất dễ. Bài giọt em. Rất vui được gặp nhau.Yeah, man.
โอ้ยตอนที่นิกกี้สอนน้องวินให้ทักทายแฟนคลับเป็นภาษาเวียดนามเหมือนจะมีคนนั่งไม่ติดและเหงื่อแตกด้วยคะคุณขาฮึบไว้ลูกฮึบไว้อย่าให้เขารู้ว่าเรากำลังหึงอยู่นี่มันคืองานลูกถึงเขาจะมองตากันตอนสอนยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องอดทนเอาไว้เพราะยังไงน้องก็ยังนั่งอยู่ข้างๆหนูตลอดไม่ต้องกังวลนะคะเอาจริงๆวันนี้ยอมใจนิกกี้มากๆเลยนะคะเพราะเขามืออาชีพสุดๆเขาเก็บอาการได้เก่งมากแต่ก็มีบางจังหวะเหมือนกันนะคะที่พอน้องวินหันมาสบตาเขาเขาก็เสียอาการเล็กน้อยเหมือนกันคือเอ็นดูจริงๆก็เขารักเขาซัพพอร์ตในมุมของเขามาตั้ง3ปีเนาะแล้ววันนี้เขาก็ได้เจอน้องแบบตัวเป็นๆระยะใกล้ขนาดนี้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ต้องมีหลุดเสียอาการบ้างแหละค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนที่พวกเขาจะเล่นเกมกันตอนแรกนิกกี้หยิบขวดน้ำเพื่อส่งให้กับน้องวินแล้วไบรท์ก็ยื่นมือไปหยิบขวดที่นิกกี้ถืออยู่แล้วนิกกี้ก็ถามว่าใครคือคนแรกพอน้องวินยกมือว่าตัวเองเป็นคนแรกเจ้าคนพี่ก็ปล่อยมือจากขวดน้ำทันทีแล้วนิกกี้ก็ส่งขวดน้ำให้กับน้องวินแต่นิกกี้เขาน่ารักนะคะพอส่งขวดน้ำให้กับน้องวินแล้วเขาก็หยิบขวดใหม่ให้กับน้องไบรท์ทันทีเลยเหมือนกันแต่จังหวะผิดคิวเมื่อกี้แฟนคลับก็คือกรี๊ดกันลั่นฮอกันเลยทีเดียวWho first? แล้วภาพนี้มันเดจาวูมากเหมือนกับตอนไลฟ์นมเปรี้ยวดัชมิลที่เจ้าคนพี่หยิบขวดนมส่งให้กับเจ้าคนน้องแค่คนเดียวแล้วลืมหยิบให้กับนานิจนนานิต้องยื่นมือมาหยิบเองคือภาพมันทับซ้อนกันสุดๆแต่ต่างกันนิดหน่อยก็ตรงที่นิกกี้ไม่ปล่อยให้ไบรท์ต้องยื่นมือมาหยิบขวดน้ำเองเท่านั้นล่ะค่ะโอ้ยเจ้าเมตาวินคือดูสวยมากมีแต่คนแย่งกันเทคแคร์ก็อย่างว่าแหละค่ะก็คนมันสวยและเสน่ห์แรงอะเนาะทุกคนเนาะค่ะตอนเล่นเกมเจ้าคนพี่ก็คือดูตั้งใจมากพอคนพี่ตั้งอกตั้งใจเทน้ำเจ้าคนน้องก็ถึงขั้นก้มลงมาดูเพื่อลุ้นตามพี่กันเลยทีเดียวแล้วพอถึงคิวคนน้องเทน้ำบ้างแต่ละคนก็มามุงดูและลุ้นกันใหญ่ว่าน้องจะเทหกไหมและมีจังหวะนึงที่คนน้องเทตอนที่น้ำมันเริ่มปริ่มแก้วแล้วเหมือนพี่นานิจะจับโตแล้วมันกระเทือนน้องวินถึงขั้นหันมามองหน้ากันเลยทีเดียวแล้วจู่ๆเจ้าคนพี่ก็เดินแทรกเข้ามาเพื่อที่จะก้มดูเจ้าคนน้องแบบใกล้ๆแล้วจังหวะที่คนพี่ก้มลงมานั้นเจ้าคนน้องก็หันหน้าไปมองคนพี่พอดีแล้วสายตาของพวกเขาก็ประสานกันเข้าอย่างจังค่ะทุกคนคือจังหวะที่เขาประสานสายตากันอีฉันคือเผลอกรี๊ดแบบดังมากตายตายตายนี่มันจังหวะตกหลุมรักชัดๆคือเป็นเวลาแค่เสี้ยววิที่ทำเอาเขินมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พวกเรานะคะที่เขินเจ้าคนพี่เองก็เขินหนักมากเหมือนกันคือพี่เขินสายตาน้องจนต้องรีบหลบตาและยืดตัวขึ้นทันทีเลยล่ะคะคุณขาตายตายตายดูเป็นคลิปว่าเขินแล้วพอแฟนคลับเขาถ่ายมาเป็นรูปก็เขินหนักกว่าอีกค่ะทุกคนโอ้ยเจ้าคนน้องก็ตั้งอกตั้งใจเล่นเกมแถมมีแลบลิ้นออกมานิดๆพอน่ารักแล้วทุกคนดูสายตาเจ้าคนพี่สิคะสายตาคือดูคลั่งรักน้องหนักมากคือฟิลเหมือนคนแอบชอบเขาแล้วคอยแอบมองเขาเวลาเขาเผลอยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะคุณขาตายตายตายไบรท์เอ้ยสายตาหนูทำไมมันถึงดูคลั่งรักจนแทบอยากจะกลืนกินน้องขนาดนั้นล่ะคะลูกคือสำหรับคู่นี้ว่าการกระทำชัดกว่าคำพูดแล้วใช่ไหมคะแต่นี่สายตาชัดกว่าการกระทำไปอีกคือสายตาของไบรท์มันชัดทุกรูปเลยจริงๆชัดซะจนทำให้เรารู้เลยว่าไบรท์รู้สึกยังไงกับน้องคือสายตาไบรท์เป็นสายตาที่ทั้งชัดทั้งละมุนเบอร์ล้านมาโดยตลอดจริงๆแล้วไม่ใช่ชัดกับทุกคนนะคะชัดแค่กับเจ้าคนน้องคนเดียวเท่านั้นแหละค่ะทุกคนค่ะพอเล่นเกมเสร็จเหมือนน้องดิวกับนานิจะแพ้นะคะแล้วจังหวะที่คิดอยู่ว่าจะลงโทษคนแพ้ยังไงดีเจ้าแฝดของเราก็คือยืนกันอยู่คนละฝั่งแต่มองตากันเหมือนรู้ใจว่าจะช่วยกันหาวิธีแกล้งดีกว่านานิยังไงคือพอมองตากันปุ๊บเจ้าคนพี่ก็เดินดิ่งๆไปหาคนน้องที่อีกฝั่งนึงพอเดินไปถึงพ่อก็ดึงแขนน้องลากออกมาเพื่อวางแผนกันทันทีตายตายตายหนูลูกหนูแค่จะชวนน้องออกมาวางแผนทำไมหนูต้องลากน้องออกมาแรงขนาดนั้นคือลากแรงเหมือนอาการหึงกำเริบยังไงอย่างนั้นเลยแล้วพอลากออกมาเสร็จก็ยืนโน้มตัวกระซิบกระซาบแนบชิดน้องใหญ่เลยนะพ่อแหมพอวันนี้มาถิ่นของคู่แข่งเนี่ยก็แสดงความเป็นเจ้าของน้องชัดเจนตลอดทั้งงานเลยนะคือพ่อวอแวนัวเนียน้องไม่ห่างเลยจริงๆค่ะหลังจากพวกเขากระซิบกระซาบปรึกษากันก็ได้ข้อตกลงว่าจะให้ดิวกับนานียิ้มกว้างที่สุดแล้วก็ให้ทั้งคู่ทำท่าสรังเฮเพื่อให้แฟนคลับถ่ายรูปนั่นเองค่ะภาพผิดพลาดผมเองครับผมก็ยอมรับเพื่อให้มันดูดีขึ้นมาปัญหาของไอ้ตัวหลักซ้ายยังมาทำให้ตัวยังเดี๋ยวตัวทำให้ตัวต้องแก่เพิ่มโอเคเรามีบทลงโทษแล้ว
ดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้แล้วก็ทำท่าสารังเฮกันสองให้เป็นแฟนถ่ายรูปค่ะพอดีกับนานี้ถูกลงโทษไปแล้วน้องทั้งคู่ก็มีของขวัญให้กับแฟนคลับกันด้วยนะคะนั่นก็คือพวกเขานัดแนะกันทำท่ามินิฮาร์ทให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปกันนั่นเองค่ะโอ้ยปกติคนพี่ไม่ชอบทำท่าน่ารักน่ารักนะคะแต่วันนี้พ่อชวนน้องทำท่าน่ารักเองเลยจ้าแม่จ๋าแหมพออยากจะแสดงความเป็นเจ้าของน้องเนี่ยก็ยอมทำอะไรที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดแต่เป็นสิ่งที่น้องถนัดเลยนะพ่อคือเพื่อแสดงให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเธอเป็นของพี่งั้นพี่จะยอมน่ารักเพื่อเธออะไรงี้ตายแต่ความรักความหึงหวงนี่มันทำให้คนเราทำอะไรที่ไม่ถนัดได้จริงๆเนาะทุกคนเนาะขนาดทำท่ามินิฮาร์ทคู่นี้ยังซิงกันได้เลยนะคะทุกคนคือตอนที่หันไปทำท่ามินิฮาร์ทซ้ายขวาพวกเขายังหันพร้อมกันไปอีกแล้วคู่นี้ทำอะไรก็ดูน่ารักดูเหมาะสมกันไปหมดเลยจริงๆค่ะแล้ววันนี้พวกเขาก็มีเพลงเดี่ยวมาร้องให้กับแฟนคลับได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะแต่แตกต่างกันตรงที่วันนี้น้องไบรท์ได้นำเพลง Saturday Night เพลงที่เพิ่งปล่อยล่าสุดมาร้องสดๆให้แฟนคลับได้ฟังกันเป็นที่แรกนั่นเองค่ะโอ้ยเพลงน้องแมวนี่พอฟังสดๆแล้วก็ยิ่งละมุนสุดๆเลยว่ามั้ยคะส่วนน้องวินก็ได้นำเพลงเริ่มใหม่มาร้องให้แฟนคลับได้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ตอนถ่ายรูปรวมเจ้าคนพี่เขาก็มีแสดงความเป็นเจ้าของน้องด้วยการกอดไหล่น้องอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนคือความซิงกันของคู่นี้เป็นอะไรที่น่าขนลุกอย่างที่บอกไว้จริงๆเพราะพวกเขาซิงกันตลอดทั้งงานเลยทีเดียวอย่างตอนถ่ายรูปรวมเสร็จพอจะลุกขึ้นพวกเขาก็ยังลุกพร้อมกันถอยหลัง1ก้าวด้วยขาข้างเดียวกันอีกและหันหน้าไปทางเดียวกันอีกต่างหากคนอะไรมันจะซิงกันจนน่ากลัวได้ขนาดนี้คือชาติที่แล้วคู่นี้เขาจะต้องเป็นฝาแฝดกันแน่ๆค่ะพี่ชมว่าพอเกิดมาชาตินี้พวกเขาถึงได้หน้าตาคล้ายกันและซิงกันจนน่าพิศวงได้ขนาดนี้ว่ามั้ยคะค่ะตอนช่วงถ่ายรูปกรุ๊ปโฟโต้กับแฟนคลับกันเจ้าคนพี่ก็คือมีเรื่องคุยเจ้ากับเจ้าคนน้องเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะทุกคนคือคุยเก่งกระซิบน้องเก่งมากแล้วก็ดูอารมณ์ดีสุดๆอีกด้วยแล้วความน่ารักของเจ้าแฝดก็คือตอนกำลังจะถ่ายรูปแฟนคลับด้านหลังเขาขอให้น้องไบรท์ทำท่าหัวใจกับเขาหน่อยแต่ว่าจะถ่ายรูปแล้วน้องก็เลยปฏิเสธไปแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บน้องก็รีบหันไปทำท่าหัวใจกับแฟนคลับทันทีส่วนน้องวินแฟนคลับด้านข้างก็คงจะขอท่าหัวใจด้วยเหมือนกันพอถ่ายเสร็จน้องก็หันไปทำท่าหัวใจกับแฟนคลับทันทีเลยเหมือนกันดูสิคะดูความแสนดีของพวกเขาสิคะถึงแม้จะเป็นกฎและกาดจะห้ามแต่อะไรที่พวกเขาทำให้แฟนคลับได้พวกเขาก็จะทำนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้ใจแฟนคลับไปแบบเต็มๆและทำให้มีคนมารักพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเพราะพวกเขาน่ารักและใส่ใจแบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วมีช็อตนึงที่แม่อีทเอาแอลกอฮอล์ไปฉีดใส่มือให้กับเด็กๆแล้วน้องไบรท์ก็หันไปเห็นว่ามีแฟนคลับก็ถือป้ายชื่อของแม่อีทด้วยน้องก็เลยชี้ให้แม่อีทดูแล้วก็หันมากระซิบบอกเจ้าคนน้องและชี้ให้น้องดูอีกด้วยแล้วเจ้าเด็กทั้งสองก็พากันขำใหญ่เลยล่ะค่ะโอ้ยด้วยความน่ารักของ3แม่ลูกตอนนี้กลายเป็นมีแฟนคลับกันทั้ง3คนเลยคือคนที่รักเจ้าแฝดส่วนมากก็จะรักแม่อีทด้วยนั่นเองค่ะเพราะแม่อีทเป็นคนที่น่ารักและแม่ดูแลลูกทั้ง2ของแม่ได้ดีมากจริงๆว่ามั้ยคะทุกคนค่ะตอนนี้ทั้ง4หนุ่มก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเรากันแล้วนะคะไปต่างแดนทีไรฟินแตกแตนทุกทีเลยเนาะยิ่งที่เวียดนามคราวนี้ลูกชายฉันแกยิ่งแสดงความเป็นเจ้าของน้องชัดเจนสุดๆเพราะว่าไปในถิ่นของคู่แข่งนี่เนาะแต่ไม่ว่าจะมีคู่แข่งเพิ่มมาอีกสักกี่คนหนูก็ไม่ต้องกลัวหรอกลูกเพราะยังไงคนที่ชนะใจน้องก็มีแค่หนูคนเดียวเท่านั้นล่ะครับค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของไบรท์วินในงานคอนชูตติ้งสตาร์เอเชียทัวร์อินโฮจิมินห์ซิตี้มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ